สวัสดีครับผมได้ไปซื้อเก้าอี้มาครับผมเนื่องจากผมมีโต๊ะคอมนานแล้วแต่ไม่มีเก้าอี้สักทีก็เลยไปสั่งผ่านแอปสีส้มมาครับผมซึ่งในราคาที่คิดว่าน่าจะถูกน่าจะถูกนะและบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบประกอบของใช้เองมากๆครับผมเพราะว่าของที่เราได้ลงมือทำเองนั้นมันมีคุณค่าต่อจิตใจฮะแล้วก็มันก็สนุกด้วยครับสำหรับการได้จับนู่นจับนี่ขันนู่นขันนี่ประกอบเข้ากันเนาะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับเป็นเก้าอี้สำนักงานตัว S รับสรีระครับผมหรือเรียกว่า Office Chair นั่นเองครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสไตล์มากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก150หรือว่ามากกว่าสามารถพักขาได้หรือว่าไม่ได้เอนนอนได้หรือว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยมันมีหลายสไตล์มากซึ่งสามารถเลือกได้ตามใจที่คุณชอบเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับผมและนี่ก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดของเจ้าตัวเก้าอี้นี่นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายส่วนเลยที่ต้องประกอบกันส่วนวิธีการประกอบก็ง่ายมากๆครับผมเพราะว่าเขามีคู่มือการประกอบมาให้แต่อาจจะยากนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ภาษาสำหรับขั้นตอนแรกในการประกอบก็จะเป็นในส่วนของการประกอบล้อเข้ากับฐานมันก่อนนะครับผมต่อมาขั้นตอนที่2นะครับผมก็จะนำเอาปั๊มหรือว่าตัวไฮดรอลิกที่สำหรับยกขึ้นยกลงของเก้าอี้เนาะมาประกอบเข้ากับฐานที่เราได้ใส่ล้อไว้แล้วและ3ประกอบชุดเบาะนั่งครับผมจะมีตรงเบาะแล้วก็ตรงที่ไว้ใส่กับตัวไฮดรอลิกเนาะประกอบเข้ากันC ก็คือประกอบที่วางมือเข้ากับพนักพิงหลังนะครับผมและ5นำทุกอย่างมาประกอบใส่กันและก็จะได้เก้าอี้เป็นแบบนี้ครับผมสำหรับเก้าอี้ที่ผมสั่งซื้อมาของผมจะมีที่พักขาด้วยอย่างนี้แล้วก็สามารถเอนนอนได้ด้วยแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันกี่องศานะก็สำหรับใครที่หาเก้าอี้สำหรับงานใช้งานได้จริงมินิมอลฟิลดูแพงๆถ่ายรูปลงโซเชียลได้แต่งบน้อยจิ้มลิงก์ใต้ description เลยครับผมไปกดกันเลย